ือหวาเซ็กซี่อันนี้คุณอ้ําอนุญาตค่ะก็เลยนั้นก็เลยรับเล่นจริงป่ะเนี่ยไม่รู้ก็คงเขาก็ต้องถามกันด้วยแหละพี่ตุ๋ยทิ้งทัวร์หรือเปล่าทิ้งทัวร์หรือเปล่าจะแต่งงานเหรอจะมีข่าวดีนี่แล้วก็นะคะคุณตั๊กบงกตคงมาลาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ความเซ็กซี่เต็มพิกัดเนี่ยมันจะไปอยู่ที่คุณยายแย่หญิงซึ่งที่ยายหญิงใส่มาแถลงข่าวเมื่อวานเนี้ยเป็นชุดแบบว่าแหวกมากเลยกลัวลมปิวแล้วลมพัดมากเลยไม่มันจะมีวิธีการเก็บอย่างดีล็อกสปัตทงสปัตเทปอะไรไว้อย่างนี้คือกลายเป็นคุณตั๊กมงกตเนี่ยดูเบาไปเลยดูเบาเบาถึงเบามากแต่ว่าก็มาสวยแบบสวยเป๊ะๆไปอันนี้ยายหญิงมาแล้วนี่เนี่ยให้ดูชุดยายหญิงค่ะคือชุดนี้โอ้ยตายแล้วเซ็กซี่ไหมถ้ามองได้คงได้ข้างอะไรเงี้ยเข้าใจไหมอุตาวัยกรีดคือแบบนี่แหละที่เขาเรียกว่าลึกถึงสะดือลึกถึงทรวงในชุดลึกถึงทรวงในก้มแล้วเห็นสะดือก็อย่างเงี้ยแหละเขาบอกว่าเขาก็เต็มที่กับหม่อมน้อยเรื่องนี้นะคือแบบไม่ต้องอะไรกันมากเพราะว่าจริงๆแล้วขนาดมาริโอ้ที่เขาบอกว่าต้องไปเล่นฉากที่ถูน้ำแข็งว่าเออก้นนะช่วงเนี้ยค่ะบ้านท้ายมาริโอ้บอกว่าเพียงมาริโอ้จะไม่รับเล่นแล้วคือแบบมาริโอ้เขาคิดว่าเขาจะมีผลงานจอแก้วอีกไงคือไม่ใช่มีแต่ผลงานทางด้านหนังอย่างเดียวคือผลงานละครด้วยเกิดมาเล่นแล้วเห็นก้นเห็นอะไรขนาดนี้เนี่ยคนมันจะไม่อินมันจะส่งผลถึงรับเกิดในตลาดสดหรือเปล่าบทที่แรกว่าเสร็จแล้วหม่อมเราต้องมาปรับบทที่หนึ่งแบบว่าบาลงน้อยเพียงเดี๋ยวนักแสดงหายหมดเนี่ยใช่ค่ะบางทีมันแบบอูมันไม่ไหวจริงๆอ่ะเนาะค่ะนะคะแล้วก็เห็นคุณกนกใช่ไหมทีแรกนึกว่าคุณกนกเล่นด้วยเป็นพิธีกรค่ะก็แปลกดีเนาะทำงานที่ได้ไงใช่แล้วก็นั่งคุยกันอะว่าเอ้าคุณกนกเนี่ยเล่นเป็นตัวอะไรค่ะสรุปว่าบทของคุณกนกนี่เขียนเพิ่มมาหรือว่ายังไงหรือคุณกนกจะหันมาเอาดีด้านการนักแสดงใช่ไหมเป็นพิธีกรเนี่ยธรรมดาส่วนมากจะเห็นอ่านคงอ่านค่ะดูซีรีส์แล้ววันนี้มาแมนหนักซีรีส์กว่าเดิมกลัวว่าลมจะมาเมื่อไหร่ยายหญิงผมเออนะคะเดี๋ยวเราไปดูสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะกับนักแสดงรวมนะคะขอตัวแรกก่อนนะคะไปรวมตัวกันนะคะโปรเจกต์แบบนี้นะคะโดยมีหม่อมน้อยเป็นผู้คอนโทรลทุกอย่างใช่ทุกอย่างแต่เราว่าความพิเศษมีเยอะเพราะว่ามี2ภาคมี2ภาคด้วยกันค่ะไปดูดีกว่าภาคแรกนะครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีมากนะครับที่เราก็ตัดสินใจกันแล้วว่ามันก็จริงๆตัดสินใจมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะเป็น2ภาคแน่ๆนะฮะคือภาคแรกเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ภาคแรกเรียกว่าปฐมบทก็คือปฐมวัยนั่นเองนะเรื่องจะเริ่มต้นตั้งแต่จันทร์อายุ80นั่งเปิดอัลบั้มภาคเก่าๆที่ถนนราชดำเนินนึกถึงความหลังครั้งเก่าแล้วก็เล่าช่วงชีวิตของตัวเองตั้งแต่จันเกิดเรื่อยลงมาตั้งแต่สมัยครั้งที่6เนี่ยจนถึงเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ที่พบกับไฮซินแล้วก็ยาวจนถึงปลายรัชกาลที่7นะครับคือช่วงที่เขาอายุ17ปีแล้วก็ในช่วงนั้นมีเหตุพลิกผันรุนแรงในบ้านซึ่งทำบางอย่างสำคัญมากที่ทำให้จันจะต้องเดินทางจากพระนครไปเมืองพิจิตรเพื่อหนีภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองซึ่งภัยนั้นมันก็ต้องเราเอาชีวิตรอดนะเดินทางไปกับเคนกระทิงทองแล้วก็เพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองพิจิตรปฐมบทจะจบเท่านี้แล้วปัจฉิมบทเนี่ยก็คือจะเริ่มต้นที่จันเดินทางไปพิจิตรเพื่อค้นหาบิดาบังเกิดเกล้าตัวจริงแล้วก็ได้พบกับเหตุการณ์พลิกผันในหลายๆอย่างแล้วเกี่ยวกับบิดาแล้วก็ได้พบกับคุณท้าวยายซึ่งก็มีอาการปุ๊บแก่มากแล้วแล้วก็วิปริตทางจิตไปแล้วนะครับแล้วก็มีหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พระนครมีการพลิกผันขอให้เกิดความจำเป็นของจันทร์ที่ต้องกลับมาแก้แค้นและเอามรดกเอาอำนาจทั้งหมดคืนแก่ตระกูลของตัวแล้วก็เรื่องก็ดำเนินไปถึงจันอายุประมาณเกือบ40แล้วก็เรื่องก็จบลงด้วยความหายนะของจันแล้วก็ย้อนกลับมาที่จันวัย80อย่างเดิมซึ่งนั่งรอที่มานั่งรออยู่ที่ถนนดันเนินเนี่ยมารอเคนกับพินทองที่เป็นเหมือนเพื่อนรักเหมือนพี่ชายเนี่ยซึ่งแก่ด้วยกันแล้วก็มาเจอกันเรื่องก็สรุปออกมาได้อย่างน่ารักเป็นภาพยนตร์ที่จบด้วยความน่ารักแล้วก็แม้กระทั่งทุกคนจะได้เห็นว่าโศกนาฏกรรมในชีวิตจันดาราเนี่ยเหมือนสอนคนว่าอย่าทำอย่างจันดาราแต่ว่าจันก็ยังมีชีวิตอยู่
แล้วก็เรียนรู้ตัวเองนะที่เล่าให้คนดูฟังก็เรียนรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยเป็นกรรมะที่ตัวเองได้ก่อเอาไว้แล้วก็ตัวเองก็ต้องได้รับผลกรรมเช่นนี้นะฮะเรื่องก็จบเท่านี้จริงๆแล้วถึงเรียกว่ามหากาพย์เพราะยาวมากทำไมถึงต้องทำสองภาคคะเนี่ยฮะคำตอบคือยาวมากแล้วก็นับตั้งแต่เขียนบทเลยนะครับจริงๆเราในตอนเขียนบทเนี่ยเรามีความตั้งใจว่าอยากให้เป็น intermission อยากให้จบช่วงจันดาราเดินทางไปพิจิตรเนี่ยในช่วงวัยรุ่นเนี่ยแล้วก็อุ้ย แล้วก็ต่อด้วยอีกช่วงหนึ่งของชีวิตที่เขาโตขึ้นมาแล้วก็จบเนี่ยตอนแรกเรากะจะเป็นอินเทอร์เนชั่นแต่ว่าในภาพยนตร์อินเทอร์เนชั่นเรื่องสุดท้ายของโลกคือไททานิคอ่ะแล้วเขาหมดไปแล้วหมดสมัยไปแล้วลองคิดตอนแรกคิดว่าน่าจะสัก4ชั่วโมงนะภาพยนตร์เรื่องนี้กำลังดี4ชั่วโมงจะเล่าเรื่องได้ครบนะปรากฏว่าถ้าคุณดูกัน4ชั่วโมงเนี่ยคุณเดินทางมาลงหนัง1ชั่วโมงแล้วดูหนังอีกกินข้าวอีกชั่วโมงนึงดูหนังอีก4ชั่วโมงกลับบ้านซัดไปครึ่งวันแล้วกิจกรรมอื่นไม่ต้องทำอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเข้าใจว่าหนังประเภทยาวขนาดนี้เนี่ยหมดโลกไปแล้วแล้วเลยเข้าใจว่าโดยแท้แล้วประเภท Lord of the Ring ประเภทอะไรก็ตามที่หรือ Twilight เองก็ตามผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันโดนแบ่งด้วยพฤติกรรมการเสพหนังของยุคคนยุคปัจจุบันมากกว่านะฮะแสดงว่าหนุ่มน้อยนี้อยากจะใส่รายละเอียดขั้นตอนของการดาราให้ผมมากที่สุดค่ะใช่แล้วก็ที่สำคัญก็เลยเข้าใจภาพยนตร์เรื่องที่แล้วอ่ะว่าครั้งที่แล้วเอ๊ะทำไมเราจำได้แต่ฉากถุงน้ำแข็งนะทุกคนก็พวกคุณก็จำได้แค่นั้นจะมาเหมือนกันเลยแต่ว่าเอ๊ะทำไมจำเรื่องไม่ได้ทำไมเล่าไม่ได้อ๋อเพราะว่าโดนเวลามากำหนดนั่นเองแล้วตัวละครสำคัญเช่นคุณขจรก็ไม่มีในครั้งที่แล้วซึ่งสำคัญมากอยู่เพราะฉะนั้นเข้าใจเลยว่าคงด้วยเวลากำหนดอะทำให้เราจำได้แต่ฉากถูกน้ำแข็งซึ่งจริงๆแล้วในวรรณกรรมเรื่องนี้มีฉากที่น่าจดจำเยอะแยะมากหรือแม้แต่กระทั่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ฉากที่น่าจดจำในเชิงเอีโรติกก็มีหลายฉากมากการตัดแปลงเขาก็จะทำจากไม่ได้อันเดิมครับมีแน่นะครับมีแน่แต่เรารักษาแก่นเอาไว้เพราะแก่นแล้วก็ความบันเทิงเนี่ยจริงๆแล้ววรรณกรรมจะพูดไปเนี่ยถ้าจะพูดในแง่โครงสร้างของวรรณกรรมเนี่ยเหมือนละครโทรทัศน์มากเรื่องดำเนินด้วยพล็อตพลิกผันจะบอกว่าเป็นเรื่องแย่งมรดกมันก็ใช่อ่ะเป็นแย่งมรดกกันเป็นกลับมาแก้แค้นอย่างเงี้ยมันเราจะชินกับสิ่งที่เราพบในละครโทรทัศน์มากแต่ว่าความเด่นคือตัวละครทุกตัวเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นคนจริงๆอ่ะแล้วมันเล่นบทการเมืองคมเฉียนคมกันมากจะเป็นเรื่องนี้มันเฉียนคมกันทุกตัวเลยทุกตัวจะเจ้าเล่ห์เพทุบายจะเก็บความในเอาไว้อะไรเงี้ยทั้งหมดเพื่อมาเชื่อเฉือนกันแล้วก็มีความน่ารักอยู่ในนั้นมันมีความบริสุทธิ์อยู่ในนั้นมันมีความไม่บริสุทธิ์ในนั้นมันเป็นคนมากมันเหมือนชีวิตเราอะและชีวิตคนไทยมากตลกก็มีบู๊ก็มีน่ากลัวลึกลับก็มีเป็นหนังสืบสวนสอบสวนหน่อยๆก็เป็นมันมีหลายอย่างมากรสชาติคนไทยมากครับหลายคนยังกังวลในเรื่องความอีโรติกของหนังเรื่องนี้ค่ะโอ้ไม่หลายคนผมก็กังวล ทุกคนก็กังวลอยู่แม้กระทั่งอาจารย์วิวัฒน์ท่านชมแล้วท่านก็กังวลแต่กังวลในที่นี้หมายถึงว่าท่านก็เห็นว่าสวยอ่ะท่านก็พอท่านดูจบท่านพูดคำเดียวเลยว่าอย่าตัดทิ้งได้ไหมให้สั้นลงให้มันสั้นลงให้มันไม่อะไรกว่านี้ท่านเซนเซอร์เขาอาจจะเข้าใจเขาบอกว่ามันสวยมากเสียดายเหมือนกันที่คนไทยจะไม่ได้ชมอ่ะเพราะว่าจะคงไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆก็ให้อยากให้พวกน้องๆช่วยกันเชียร์มากกว่าเพราะว่ามิฉะนั้นเราจะไม่ได้ดูอะไรเลยใช่ไหมใช่เรากลายเป็นว่าแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกน้อยใจมากก็คือเอ๊ะทำไมหนังฝรั่งทำได้อ่ะเอ๊ะทำไมหนังเกาหลีได้แต่ทำไมหนังไทยไม่ได้และอันนี้มันผมรู้สึกว่าเนี่ยนักแสดงทุกคนทุกท่านที่เล่นฉากเหล่านี้เนี่ยเล่นด้วยจิตวิญญาณของนักแสดงจริงๆหมดต้องการถ่ายทอดงานศิลปะออกมาหมดนึกออกมั้ยแล้วมันเสียดายว่าอ่ะแล้วคนประเทศเราได้ดูนิดนึงอะไรน้องเนี้ยแต่มันไม่แฟร์เนาะสำหรับหนังฝรั่งอ่ะเรียกว่าท่านก็กลัวติดตัดในฉากที่เราเห็นเราดูด้วย
มันกลัวกลัวสิทุกคนกลัวคุณเองก็กลัวทุกคนเองก็เสียมันเสียดายอ่ะมันไม่ใช่อะไรคือไม่ใช่ว่าคือเนื่องจากหนังไม่ใช่เป็นหนังละมกอนาจารอะอย่างที่อาจารย์นิวัฒน์ท่านพูดว่าท่านดูแล้วคำแรกที่ท่านดูจบแล้วเราก็ถามว่าเป็นยังไงฉากอีโรติกมากน้อยเกินยังไงท่านก็ตอบมาว่าขอพี่พูดหยาบๆนะพี่ดูแล้วจุดๆๆไม่แข็งอย่างเงี้ยท่านพูดแบบนี้ซึ่งก็เลยคือแกท่านบอกถ้าขอพูดหยาบๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแต่ว่าสวยเช่นที่ท่านอธิบายเมื่อกี้ว่ามันสวยเหลือเกินแล้วก็มันให้ความงามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เนี่ยเสียดายจังเลยนะจริงๆหลายนักแสดงหลายคนก็ได้ดูแล้วมันก็เสียดายเหมือนกันใช่ไหมก็จะเสียดายว่านะจริงๆแล้วอยากให้น้องๆช่วยกันนับเป็นอีกแรงนึงอย่างน้อยที่สุดไม่ใช่สำหรับเรื่องนี้ได้สองถังไฟเซอร์หรือยังคะหนังตัวหนังยังไม่เสร็จเลยอ่ะตัวหนังกำลังอยู่ในตอนอยู่ในหลักอยู่เลยกำลังทำอีกมากมายคือเราก็พยายามจะทำให้สำหรับคนไทยได้รับอรรถรสให้มากที่สุดในทุกๆฉากนะครับถ้าจะเอาเรตติ้งเท่าไหร่คะก็อันนี้จริงๆแล้วก็ต้องพูดถ่อมๆตัวนะมันก็ถูกสุดแล้วแต่ทางเซ็นเซอร์ใช่ไหมแต่ว่าโดยแท้แล้วเนี่ยโดยเพราะอย่างยิ่งปฐมบทเนี่ยมันเป็นหนังวัยรุ่นจริงๆมันคือหนังวัยรุ่นพีเรียดเลยน่ารักมันมีความน่ารักโอ้ไม่มีเสียงอื่นอีกแล้วใช่ไหม มันนะครับมันมีความน่ารักมันมีความสดใสมันมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วเราก็อยากให้วัยรุ่นไทยได้ดูเพราะว่ามันมีอะไรสอนเยอะอะในช่วงต้นอะมันมีคุณค่าทางอารมณ์ทางความทางความคิดอยู่ในนั้นมากคือถ้าเป็นเรท20อัพขึ้นไปมันก็เด็กอายุ18ก็จะไม่ได้ดูเด็ดขาดอะไรเงี้ยมันก็น่าเสียดายแต่ว่าตรงนี้คือไหนๆเราเหนื่อยกันอะทุกคนก็ใช่ไหมทุกคนก็ทุ่มเทกันเต็มที่แล้วอ้าวฉันเล่นมาตั้งเยอะเหนื่อยอยู่สุดหยาดเหงื่อแรงงานพี่เจี๊ยบสักหลาก็มือเกร็งถึงเอาไว้โคเหนื่อยคือเหนื่อยเป็นเหน็บชาใช่ไหมตาอ้าวตายตกลงว่าเกร็งเป็นชั่วโมงอันหนังไม่มีเพราะทุกคนทุ่มเทกันเต็มที่อะมันเหนื่อยนะมันไม่ใช่เหนื่อยคนดูอาจจะรู้สึกว่าผิวไปตามที่เห็นแต่ว่าคนเล่นอะใช่ไหมอย่างตักแช่น้ำอยู่เย็นหนาวเหลืออะไรก็ตามใช่ไหมทุกคนลำบากทุกคนไม่ได้สบายก็เสียดายสงสารมีเลิฟซีนบางอันของตักที่สงสารเพราะเขาเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ในน้ำตกแล้วก็เราไม่เห็นตอนในห้องตัดตัวเองก็ไม่รู้ตัวว่าเนื้อโดนหินบาดรู้ตัวไหมไม่รู้สงสารก็จะตายแล้วตรงเนื้อข้างโดนหินบาดแล้วตัวเองก็ไม่รู้เป็นแผลลงไปเลยแล้วต้องเอา CG ลบให้แล้วก็ไม่บ่นนะว่าแสบหรืออะไรก็ตามคงแสบอ่ะคือหมดคือมันไม่ได้